สวัสดีค่ะอยู่กับเรานะคะในช่องช้างคู่ใจพลายขวัญเมืองนะคะดูอันนี้ก่อนการเดินทางนะคะปลายทางของเราคลิปนี้อยู่ที่อำเภอกันทรารมนะคะขวัญบอกว่าโอ้สบายแต่ว่าวันนี้ยังไม่อยากอาบเท่าไหร่พี่ขวัญบอกเพราะว่าฝนตกโอ้ดูเสียงฟ้าสิฝนมันตกบรรยากาศมันเย็นก็เหมือนคนนะคะอากาศเย็นช้างก็ไม่ค่อยอยากจะอาบน้ำเหมือนกันแต่ก็ต้องอาบเพื่อความสะอาดสะอ้านหน่อยจะไปโชว์โลจะไปแบบมอมแมมได้ยังไงไม่รู้จะไปนอนที่ตมรู้จะไปนอนที่ตมตรงไหนเนาะอ๋อไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบอยากไปขึ้นรถแรงแล้วนะคะอยากขึ้นรถแรงแล้วฝนตกนะคะดูอ่ะน้ำท่วมเลยค่ะนุ่นแบตก็จะหมดลุกแล้วลุกแล้วอยากขึ้นรถมากแล้วนะคะควันเมือง1เชือกนะคะออกแห่งานเพื่อที่จะมาเลี้ยงครอบครัวในซุ้มนะคะ1 2 3 4 5เชือกนะคะโอ้โหแต่ว่าวันนี้ฝนทั้งวันเลยฝนแบบรีบหน่อยพ่อรีบหน่อยฝนจะตกแล้วจะตกมาอีกแล้วฉีดก็ฉีดไปฉีดน้ำไปนะครับดีหน่อยที่น้ำไหลแรงนะคะนะคะจะได้ไปขึ้นรถกันนะคะอาบเสร็จแล้วก็กินน้ำก่อนเดินทางเพิ่มพลังก่อนนะคะลายนี่คือจะพยายามยังไม่ฉีดยังไม่ถูออกนะคะเพราะว่าถึงนู้นเจ้าภาพบอกว่าขอลายเราก็จะได้สะดวกใช่ไหมเสริมนิดๆหน่อยๆก็โอเคเลยนะคะลบไปไม่เหมือนงานที่แล้วอะขัดออกจากบ้านไปอย่างดีไปถึงนู้นเจ้าภาพอยากได้ลายโอ้โหวิ่งซื้อสีกันปังมาเซอร์ปังเบนหลังถอยเบนหลังถอยเบนหลังมานั่นเบนหลังแล้วก็ถอยไม่ใช่เบนหลังแล้วก็ไปเออเอาถอยไปถอยมาหมุนนั่นฮะตอนนี้พอแล้วเขาบอกว่าพอแล้วยังไงวันนี้ยังไม่ได้เฮวันนี้ขึ้นรถเดินทางเฉยๆไปทางไหนตรงนี้เลยป่ะไปแล้วนะคะไปอือดูรู้เกิดอาการอะไรรู้เกิดอาการอะไรอะแค่พี่ขวัญแบบว่าเดินก้าวออกจากซุ้มเฉยๆไม่รู้ดีใจเรื่องอะไรดูอ่ะฟังเสียงพลายสอนแล้วชะงักเลยนะครับทั้ง3เชือกเลยทั้ง3เชือกเลยชะงักเลยฮะอยากไปด้วยบ่คึกคักเลยหรือว่าคึกคักโดนน้ำฝนเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเดี๋ยวโดนพลายสอนให้เอาอีกนะรอดูนะครับรอดูนี่พี่ขวัญยังไม่ได้ไปนะคะนี่แค่กำลังจะก้าวออกมาเองนะคะพลายสอนส่งเสียงคำเดียวนี่ชะงักเลยอ
ถอยแล้วนะคะลุงโซโวก็มาแล้วถอยรถมาแล้วทางนู้นก็จะเริ่มแล้วโซก็เริ่มจะขยับเขยื้อนอีกแล้ว3เสือโดนพลายสอนดุเลยขึ้นรถก่อนต้องถอยรถออกก่อนนะคะนี่เช่นนั้นพี่ขวัญก็จะผ่านไม่ได้นะคะเดี๋ยววิธีขึ้นของพี่ขวัญนะคะสวัสดีนะคะการขึ้นรถสูงนะคะการขึ้นรถแบบง่ายๆเลยนะคะเรียบร้อยนะขึ้นง่ายมากเดี๋ยวว่าควานไม่ต้องบังคับเลยค่ะควานขึ้นไปก่อนแล้วจากซุ้มนี่เชือกที่อยู่ในบ้านก็จะแบบประมาณนั้นแหละค่ะส่งเสียงโอ้เงียบแล้วเงียบแล้วโดนแค่พลายสอนขู่คำเดียวนี่คือนิ่งทั้งทุกเชือกนะคะนิ่งทุกเชือกเลยในซุ้มไอตัวชอบแบบสร้างนี่ก็จะเป็นนี่สองเชือกนี่ค่ะน้ำอ้อยกับวาวานี่ชอบเปิดนะคะเปิดศึกก่อนพอน้ำอ้อยเปิดวาก็ตามแล้วก็บุญส่งนะคะส่วนแม่น้อยนี่นานๆนะคะนานๆเธอจะเปิดศึกบ้างบุญเย็นนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะ วันนี้บรรยากาศดีช้างก็จะมีอาการแบบคึกคักหน่อยเป็นธรรมดาเพราะว่าฝนดูอย่าดึงนมมากอ้อยเอาผู้จัดการเอาไปทำอะไรไปป่วนเขาอีกเอานั่นไข่มุกยังจะไปป่วนให้เขาเห็นไหมอาวาอย่าซะเดี๋ยวโดนพลายสนจัดการเลยเดี๋ยวเราก็เตรียมตัวออกเดินทางกันเลยนะคะสามแสบนี่ก็เดี๋ยวสองควานก็จะมาดูแลต่อนะคะยังไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามนะครับไพรสอนตามแล้วเจอกันคลิปหน้าไรหน้านะคะทุกท่านสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ